อรุณสวัสดิ์ยามเช้าครับผม6:46 น.ณเวลาบันทึกคลิปนี้พบกันทุกๆเช้าพบกันในทุกๆวันนะครับความน่ารักของพี่อภินนท์กุลนะอันนี้ตรงจาก IG Instagram นะมาอัปเดตกันนะครับผมในคลิปนี้2ช็อตส่วนของพี่อภิก่อนก็แล้วกันนะครับพี่อภิเมื่อวานก็ลงคลิปนะครับเป็นอินโนริเอ้ยไม่ใช่นะอินโนรินะครับน่ารักน่ารักแบบนี้นะแม้ตอนแรกผมก็คิดว่าเดี๋ยวนะนี่เป็นสถานที่เดี๋ยวเพราะว่าเมื่อวานนนท์กุลก็ไปกินเขาเรียกอะไรนะไม่ใช่ชาบูนะแต่เขาเรียกว่าอะไรนะของญี่ปุ่นมันมีหลากหลายร้านเหมือนกันนะผมก็เคยไปอยู่ละเขาเรียกอะไรนะปิ้งย่างใช่ไหมครับมันมีเป็นทอดดุด้วยนะผมก็นึกว่าเอ๊ะเดี๋ยวนะพี่แอฟหยุดตรงนี้หรือเปล่านะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองนะเขาลงคลิปไล่เบี้ยกันเลยนะเมื่อวานนะครับก็ช็อตนี้ก่อนนะช็อตแรกก่อนพี่แอฟกับแบรนด์นี่ครับนะก็เป็นพรีเซนเตอร์นะนี่สำหรับอินนอรินะครับเดี๋ยวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันหน่อยนะรสชาติอร่อยค่ะนะว่าแต่ดื่มแล้วจะสวยเหมือนเจ้าของแบรนด์ไหมนะต้องรอแล้วล่ะนะครับอ๋อตอนแรกคือไม่ใช่อะไรนึกว่าคุณชนนท์อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับนึกว่าอยู่ไม่ไกลไม่ไกลกันเนาะเอาเป็นว่ามาฝากกันตรงนี้นะแคปชั่นในอินโพสต์ตรงนี้ของพี่แอฟนะครับก็ขึ้นแคปชั่นตรงนี้นะว่าบอกว่าวันที่ร่างกายเรียกร้องเครื่องดื่มรสเปรี้ยวหวานอาซาอิบีมิกซ์ครับช่วยได้นะสดชื่นแบบดีกับสุขภาพนะครับที่สำคัญช่วยให้ผิวกระจ่างใสด้วยค่ะนะชงง่าย1ซองผสมน้ำครึ่งแก้วบางวันแอปก็ผสมน้ำผลไม้อร่อยนะพร้อมลุยงานต่อค่ะสนใจสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อได้ที่ IGอินนอริแบรนด์นั่นเองนะครับหรือที่ร้านIf and Boy ก็มีนะทุกสาขา If and Boy นะครับ If and Boy ที่ผมได้เคยไปอยู่นะครับไปนี่ครับไปดูของเล็กๆน้อยๆนะเป็นที่ดึงสิวนะ20 40 30 40กว่าบาทแล้วก็มีหลากหลายแบรนด์นะครับสำหรับเครื่องสำอางแล้วก็ผลิตภัณฑ์บำรุงอาหารเสริมด้วยหลากหลายอย่างนะครับสำหรับผู้หญิงผู้ชายนะท่านที่รักสวยรักงามนะครับก็ตรงนี้ครับผลิตภัณฑ์ดูแลเป็นอาหารเสริมแบรนด์นี้เลยที่พี่ยาเป็นพรีเซนเตอร์นะจัดไปครับผมอินนอริเอ้ยไม่ใช่นะครับอินนอรินะ เดี๋ยวเชื่อมโยงกันอยู่แล้วเอาไปตอนก่อนจะไปตอนแคปชั่น2ช็อตที่2ครับด้านล่างนี้ก็ใครอยากร่วมโดเนทสปอร์ตนะครับก็ส่งตรงได้นะครับเป็นการสนับสนุนเป็นการสนับสนุนการสปอร์ตซึ่งกันให้กับแอดโดยตรงนะครับเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับกราบขอบพระคุณไว้ล่วงหน้าครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับเพลงเวอร์ชัน2นะแอดได้เอามาอินเสิร์ตแล้วเมื่อวานลองแล้วลองเทสอะนะครับแล้วก็เป็นทำนองเป็นสไตล์เพราะๆอีกแนวหนึ่งเลยแต่คือก็ฟังสื่อใจมากๆนะครับเพลงคู่พี่อภินนท์กุลนะมันมี2เวอร์ชันนะครับเดี๋ยวไปต่อช็อตนี้ครับมาต่อตรงนี้ครับในส่วนของ IG Instagram นนท์กุลชนนท์บ้านะครับนี่นนท์กุลก็ชวนอร่อยไปกับนี่เลยนะเขาเรียกอะไรนะปิ้งย่างชาบูใช่ไหมลัดไนท์มีดนี่งำๆเลยนะครับนะพี่แอฟก็กดใจสื่อใจกันเห็นไหมครับนะหรือว่าเขาอยู่ไม่ไกลไม่ไกลหรือชวนกันไปแล้วก็ตรงนี้หรือเปล่าแล้วคนถ่ายเป็นใครนะครับแล้วช็อตไม่ยาวด้วยนะเดี๋ยวแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับนะ enjoy your dinner นะครับนะ dinner let's have a live video of eating นี่ก็บอกเลยว่าเริ่มกินกันแบบสดๆอร่อยๆมื้อนี้เมื่อวานนะครับ
นนเวลาทานอะไรดูหน้าอร่อยไปหมดเลยนะครับพรีเซนเตอร์นะอาหารต้องเข้าแล้วนะทานอร่อยทุกอย่างนะครับ enjoy eating สนุกการกินนะครับเอ้าหิวเลยกันนะนะนะเวลานี้เมื่อวานแล้วเมื่อวานแล้วมีคนบอกอร่อยอร่อยนะยัมมี่เดอะบอนอัปเดตนะครับนี่ครับเพื่อนพี่น้องชาวต่างแดนใช่ไหมครับมีความน่ารักเล็กๆน้อยๆมีคำถามนะครับว่าไปคนเดียวหรือมีคำถามว่าไปคนเดียวไม่พี่แอฟไม่ได้ไปด้วยหรือนะครับแล้วคนถ่ายเป็นใครเอ่ยนะคลิปก็มีให้สงสัยกันอยู่คลิปก็มีให้สงสัยกันอยู่นะครับเอ๊ะยังไงเอ่ยนะโอ้ยกำลังหิวเลยแทบจะกินข้าวได้ทั้งตัวแล้วเนี่ยนะโดนตะพระจิตใจมาเอาหยอกๆกันครับน่ารักประมาณนี้สำหรับช็อตที่2เนาะมาฝากกันประมาณนี้ครับก็เป็นความน่ารักที่เราอัปเดตให้กันในทุกเวลาแบบนี้ในความน่ารักของเขาแล้วลงช็อตเมื่อวานในลงคลิปก็ไล่เรียกกันนะครับก็น่ารักมากเขาไปดินเนอร์หรือไปเวลาว่างก็ไปด้วยกันเนี่ยเราไม่ได้เห็นหรอกเอ๊ะอันนี้มีกุญแจอะไรหรือเปล่านะคลิปนี้รู้สึกสงสัยนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวก็มีเซอร์ไพรส์วันไหนสักวันหนึ่งนะเดี๋ยวถึงเวลาก็ได้ชื่นใจกันครับสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับและกราบขอบพระคุณสำหรับการโดเนทซัพพอร์ตนะไว้ล่วงหน้าด้วยครับปิดท้ายกับบทเพลงเพราะๆนี้นะครับก็แอดเป็นคนแต่งเนื้อร้องทำนองเองนะส่วนเสียงร้องไม่ใช่แอดนะแอดใช้ส่วนของโปรแกรมนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างรวดเร็วดีแล้วก็ดูแบบว่าสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะครับโอ้สุดยอดมากนะก็ถือว่าออกมาดีเลยแต่อาจจะมีเหลื่อมๆหน่อยบางคำนะครับมันอาจจะเหลื่อมๆนิดหน่อยแต่โอเคฟังเพลินนะครับเข้ากับความพระของแย้มดนกุลเขากับผู้แย้มดนกุลที่สุดเลยปิดท้ายกับบทเพลงเพราะๆครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับแล้วเจอกันครับเคียงข้างกันไม่มีอะไรจะหยุดได้